ลงานการพิมพ์ลายผ้าจากพืชพันธุ์ธรรมชาติหรือพวกนี้ค่ะผลผลิตจากโรงงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านวังแท่นสพป.เลยเขต2ค่ะอีโคฟินมีกี่เทคนิคแต่ละเทคนิคทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราขอเสนอการสร้างลายผ้าด้วยการผงสีนะคะมีวัสดุอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็ไปดูกันเลยค่ะผ้าที่ใช้สร้างชิ้นงานต้องเป็นผ้าที่แย่ธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมเยกันชงเยบัวเป็นต้นค่ะหากใยสังเคราะห์สีจะติดได้น้อยหรือไม่ติดเลยค่ะส่วนผ้าที่ใช้ผงจะเป็นผ้ายืดที่สามารถดูดซับน้ำสีได้ดีค่ะแรงสำหรับม้วนผ้าขึ้นอยู่ที่ขนาดของผ้าและซึ่งที่ใช้นึ่งพ่อลืมวันนี้เราใช้สายยางเก่าคนตามขนาดใหญ่สำหรับการม้วนชิ้นงานค่ะสารส้มและเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูไว้สำหรับทำสารคงสภาพสีหรือโมเดิร์นค่ะพลาสติกคืออาหารเชื่อฟังใบมันที่ว่าถือจะไปดูไปดูขั้นตอนการทำชิ้นงานกันเลยค่ะหลังจากที่เรานึ่งและพักไว้ให้เย็นข้ามคืนแล้ววันนี้เราจะมาแกะดูผลงานกันค่ะนำชิ้นงานไปแช่ในน้ำคงสภาพสีนะคะน้ำที่เราใช้คงสภาพสีนะคะก็จะมีส่วนประกอบของเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูและสารส้มค่ะแล้วเราก็จะแช่ไว้ 3-5 นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบิดหมาดเป็นต่างกันนะคะการผงสีก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบค่ะ